ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะเป็นตอนที่6ค่ะของรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีคุณจิตรินค่ะตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่หลายท่านหลายคนรอคอยแล้วก็เป็นเรื่องที่ผู้เขียนคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะคะท่านบอกเอาไว้ในคำนำชัดเจนเลยว่านี่เป็นเรื่องที่ท่านรักมากที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านบอกว่าเขียนโดยใช้ความรู้สึกทำความเข้าใจกับความรู้สึกของหมาซึ่งท่านเป็นคนที่รักหมาหรือว่ารักสุนัขมากเป็น dog person dog people ไม่ใช่ทาสแมวนะคะครับยุคนี้นี่ถ้าให้เทียบกันอาจจะมีทาสแมวเยอะกว่าคนรักสุนัขเนาะพี่อาจจะเป็นเพราะสื่อไหมน่าจะใช่ครับแต่ว่าโดยทั่วๆไปแล้วก็น่าจะพอๆกันแหละครับคนรักหมาคนรักแมวแต่ก่อนนี้ถ้าพูดถึงคนรักสุนัขนี่น่าจะมีเยอะกว่านะเหมือนกับว่าจะมีความมาสมีความแพร่หลายมากกว่าแต่ว่าตอนหลังๆนี่รู้สึกว่าแมวมาแรงค่ะหลายคนถูกแมวตกนะคะแล้วก็กลายเป็นทาสแมวไปตามๆกันจริงๆถ้านับเดี๋ยวนี้นี่อาจจะมีแบบทาสงูทาสกิ้งก่าเน้นนิยมมากนะครับพี่พวกสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายอันนั้นก็ทำใจลำบากนิดนึงนะคะครับแต่ว่าทาสหมาเนี่ยจะมีความขออภัยค่ะเขาไม่เรียกทาสหมาใช่เพราะเราเรียกคนรักหมาเพราะว่าหมาไม่ใช่เจ้านายเราหมาก็จะน่ารักนะคะมีคนบอกว่าให้อาหารหมากินครั้งเดียวเนี่ยหมาจะจำได้ใช่แต่แมวเนี่ยขอโทษเถอะค่ะให้สัก10มื้อก็ยังคือให้มาตลอดเลยค่ะไปจับไปเล่นกับมันในวันที่มันอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันก็หันมามองตาเขียวปัดแล้วครับอย่ามายุ่งกับฉันวันนี้ฉันอารมณ์ไม่ดีแต่หมานี่แค่ครั้งเดียวจริงๆนะคะโอ้โหหลังจากนั้นนี่เขาจะดีกับเราเลยทีเดียวเชียวเรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องสั้นที่ต้องบอกว่าเป็นผลงานชิ้นเอกเลยนะคะทั้งเป็นเรื่องที่ผู้เขียนรักแล้วก็เป็นเรื่องที่ผู้อ่านหลายคนรักแล้วก็ถือเป็นเรื่องสั้นในดวงใจของหลายๆคนค่ะดิฉันคิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็ชอบเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่รักหมาหรือว่าอาจจะเป็นทาสแมวครับฟังแล้วก็มีรู้สึกดีนะคะกับความรักข้ามเผ่าพันธุ์นะคะครับโหในอดีตเคยมีคนเห็นรูปวาดในผนังถ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นมีค่ะใช่เป็นคนกับสุนัขนี่แหละใช่ใช่ก็แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วครับเหมือนกับว่าพระเจ้านี่จะส่งสุนัขมาให้เป็นเพื่อนกับมนุษย์นี่นั่นน่ะสิพี่เป็นเพื่อนต่างเผ่าพันธุ์ส่วนแมวที่ลงมาเป็นเจ้านายของพวกเราก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแมวเป็นเทพแมวมาก่อนอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนี่คือเรื่องมอมค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะกับเรื่องมอมแล้วก็หลังจากเรื่องมอมก็จะเป็นเรื่องน้ำตานักการเมืองค่ะจะกลับมาที่เรื่องของนักการเมืองอีกครั้งหนึ่งไม่แน่ใจว่าน้ำตานักการเมืองชื่อจะไปทางเศร้าเลยหรือจะไปทางฮาเลยจะเหมือนน้ำตาจระเข้หรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็หลังจากนั้นน้ำตานักการเมืองเนี่ยจะเป็นเรื่องสั้นๆสั้นนิดเดียวเองแล้วก็จะเป็นเรื่องราชสีห์กับหนูแล้วก็อีสปสามมิติซึ่งสนุกมากอยากให้ฟังกันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยนะคะซึ่งแตกต่างไปจากเรื่องมอมค่ะครับเอาล่ะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปฟังเรื่องเอกในรวมเรื่องสั้นชุดนี้กันเลยมอมค่ะตั้งแต่มอมมันลืมตาขึ้นมามองดูโลกในเบื้องแรกโลกนี้มีนายคนหนึ่งและแม่อีกคนหนึ่งมอมเป็นลูกโทนเกิดใต้ถุนบ้านไม้สองชั้นหลังเล็กๆแถวมักกะสัน
หม่อมรู้ว่าพ่อของมันเป็นหมาพันธุ์อันเซเชียนอยู่ตึกใหญ่ถนนเพชรบุรีเจ้าของเลี้ยงถนอมหนักหนาแต่แม่ของมันเป็นหมาไทยตลาดประตูน้ำที่มอมปฏิสนธิขึ้นมาได้ก็เพราะอุปัตถวะเหตุเจ้าของพ่อของมันเผลอปล่อยให้หลุดออกมาจากบ้านได้ชั่วครู่แต่ทั้งหมดนี้มอมไม่สนใจมันรู้แต่ว่าภายในใต้ถุนบ้านนั้นมีแม่อยู่สำหรับดูดนมเวลาหิวซึ่งมันก็หิวบ่อยๆและเอาไว้นอนเบียดให้อุ่นได้เมื่อเวลามันหนาวพอมอมจำความได้มันก็รู้ว่ามีคนมุดเข้าใต้ถุนบ้านนั้นบ่อยๆอีกคนหนึ่งมันรู้สึกว่ามือคนนั้นมาอุ้มชูลูบคลำมันเล่นเสมอมอมมันคันเคี้ยวที่กำลังจะขึ้นมันก็กัดมือนั้นเล่นบ้างเลียเล่นบ้างบางทีเจ้าของมือนั้นก็ยกตัวมันขึ้นใกล้ๆติดกับหน้ามอมมันกระดิกหางดีใจจนตัวสั่นเลียหน้าเลียปากคนคนนั้นก็ไม่ว่าปล่อยตามใจมันมอมมันจำกลิ่นไว้ได้กำหนดสัญญาไว้ว่าคนคนนั้นเป็นนายของมันแล้วมันก็รักพอมอมมันเริ่มเดินได้มันก็คลานจากใต้ถุนออกสู่ลานบ้านโลกของมันกว้างขึ้นอีกเล็กน้อยมันรู้ว่านายอยู่บ้านสองชั้นเล็กๆค่อนข้างจะเก่าและไม่ได้ทาสีนอกจากนายแล้วก็มีคนอื่นอยู่ด้วยอีกสองคนคนหนึ่งนั้นเป็นผู้หญิงนายบอกมันว่าคนนี้คือนายผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นเด็กเล็กๆเพิ่งสอนเดินนายเรียกว่าหนูแต่มอมมันพอจะเดาออกว่าเป็นลูกของนายเพราะกลิ่นตัวเหมือนกันพอมอมเริ่มคานออกจากใต้ถุนที่เคยนอนแม่ก็เริ่มห่างไปแต่ก่อนพอมอมรู้สึกหิวนมทีไรต้องรู้สึกว่ามีแม่อยู่ใกล้ๆคอยให้นมทุกครั้งแต่เดี๋ยวนี้นานๆแม่จะมาหาสักครั้งหนึ่งและน้ำนมแม่ก็รู้สึกว่าน้อยและจางไปแต่มอมมันไม่เดือดร้อนเท่าไรนักเพราะนายหาชามอ่างก้นทะลุมาวางไว้ที่นอกชาญหลังบ้านระหว่างครัวไฟกับตัวเรือนใบหนึ่งเอาข้าวคลุกกับที่นายกินเหลือใส่ให้มันกินวันละ3เวลาทุกวันเวลาเช้าเวลาเย็นนายให้เองส่วนตอนกลางวันนายผู้หญิงเป็นคนให้มอมมันโตเร็วผิดหมาธรรมดาเพราะมันเป็นพันพ่อมากกว่าพันแม่ยิ่งโตมันก็ยิ่งกินจุขึ้นทุกวันแต่นายกลับดีใจคอยให้ข้าวมันกินอิ่มเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆยิ่งกว่านั้นเวลานายผู้หญิงทำครัวมอมมันก็แอบเข้าไปอยู่ด้วยบางทีมันก็เกะกะกีดขวางนายผู้หญิงก็ตีเอาบ้างไล่ออกมาบ้างแต่แล้วมันก็กลับเข้าไปอีกเพราะมอมมันรู้ว่าถึงแม้นายผู้หญิงจะดุจะตีอย่างไรในที่สุดมันก็ต้องได้อะไรกินเสมอมอมมันโตวันโตคืนจนกลายเป็นหนุ่มใหญ่แม่หายไปจากโลกของมันซึ่งเดี๋ยวนี้เหลือแต่นายมอมไม่ได้รักนายเท่าชีวิตแต่นายเป็นชีวิตของมอมเช้าขึ้นนายหายไปจากบ้านมันก็รู้สึกว่าชีวิตของมันว่างเปล่าแต่มอมรู้ว่าตกบ่ายก็ต้องกลับฉะนั้นตามปกติมันก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นักมอมใช้เวลาที่นายไม่อยู่หาอะไรกินบ้างเล่นกับหนูบ้างบางทีหนูก็ดึงหูดึงหางมันเล่นกับมันเจ็บๆ
แต่มอมมันก็ทนได้เพราะกลิ่นของนายติดอยู่ที่ตัวของหนูเหมือนกับคนคนเดียวกันชัวร์แต่ว่าหนูตัวเล็กกว่าบางทีมอมมันก็ออกไปเที่ยวนอกบ้านเดินไปก็ดมกลิ่นอะไรต่ออะไรไปกลิ่นคนแปลกๆที่ติดอยู่ตามทางเดินกลิ่นหนูที่ออกหากินตามถังขยะในเวลากลางคืนกลิ่นหมาบ้านใกล้เรือนเคียงและหมากลางถนนทั้งตัวผู้ตัวเมียเมื่อมอมยังตัวเล็กอยู่มันไม่เคยกล้าออกจากบ้านเพราะหมาอื่นๆมันรุมกันเห่ามันรุมกันกัดแต่เดี๋ยวนี้มอมตัวโตกว่าหมาอื่นพอออกนอกบ้านถึงหมาอื่นจะเห่าแต่ก็วิ่งหนีมอมทุกตัวไปในบรรดาหมาตัวผู้ในละแวกบ้านมอมมันเคยแสดงฝีมือให้ปรากฏมาแล้วไอตัวไหนที่เคยเป็นจ่าฝูงหัวโจกมอมมันก็เคยปราบมาแล้วตามธรรมเนียมหมานั้นถ้าจะออกจากบ้านไปไหนจะต้องถ่ายปัสสาวะรายทางไว้สำหรับดมกลิ่นของตนเองกลับบ้านได้ถูกที่ที่จะถ่ายรถนั้นก็ต้องเป็นที่ที่สังเกตได้ง่ายสูงเพียงระดับจมูกไม่ต้องก้มลงดมให้เสียเวลาเป็นต้นว่าเสาไฟฟ้าหรือต้นไม้ข้างทางออกจากบ้านเดินไปก็ต้องยกขาถ่ายรถเอาไว้เป็นสำคัญแต่ถ้ามีหมาตัวอื่นมาถ่ายทับเสียกลิ่นนั้นก็เพี้ยนไปอาจถึงกลับบ้านไม่ถูกหรืออย่างน้อยก็ต้องลำบากทุลักทุเลการถ่ายปัสสาวะรถที่ตัวอื่นทำไว้แล้วจึงเป็นอนันตริยกรรมของสุนัขอภัยให้กันไม่ได้และถ้าทำกันต่อหน้าก็เป็นการท้าทายกันโดยตรงเป็นการทำลายเกียรติของหมาตัวผู้ด้วยกันแสดงว่าหมดความเกรงใจนับถือกันต้องต่อสู้จนแพ้กันไปข้างหนึ่งมอมมันเคยถูกท้าทายด้วยวิธีนี้มามากแต่มันก็สู้จนเอาชนะได้ทุกตัวบางทีมันกลับบ้านเป็นแผลยับไปตามหน้าตาและแข้งขานายผู้หญิงต้องคอยล้างแผลใส่ยาให้หลังจากนั้นมันก็จะถูกผูกถูกขังไป 2-3 วันแล้วมันก็แอบหนีไปเที่ยวนอกบ้านได้อีกมอมมันเคยทิ้งนายไปแต่เพียงครั้งเดียวในชีวิตเมื่อมอมแตกเนื้อหนุ่มเต็มทีอากาศกำลังหนาวน้ำขึ้นเจิงคลองบางวันก็ท่วมพ้นตลิ่งขึ้นมามอมมันก็ไปหลงรักนางนวลซึ่งกำลังแตกเนื้อสาวอยู่ถัดไป 3-4 หลังคาเรือนมอมหลงไหลจนสิ้นท่าข้าวปลาไม่เป็นอันกินกลางคืนดึกเดือนสว่างมอมนั่งมองพระจันทร์แล้วก็หอนด้วยความวังเวงใจในตอนแรกมันเพียงแต่หลบไปหานางนวลชั่วครู่ชั่วคราวแล้วก็กลับบ้านครั้นต่อมาอาการรักหนักขึ้นมันก็ไม่กลับเอาเลยเฝ้าเวียนวนอยู่แถวนั้นคอยไล่กัดตัวผู้อื่นๆทั้งหนุ่มทั้งแก่ที่มาตอมนางนวลเป็นฝูงคนในบ้านเขาหนกหูหนักเข้าก็ทุบตีเอาบ้างเอาอิดขว้างเอาบ้างมอมก็ต้องทนเพราะความรักกำลังขึ้นหน้ามอมหายจากบ้านไป 4-5 วันหิวหนักเข้าก็ต้องโซกลับบ้านแทนที่นายจะว่ากล่าวกลับรีบเอาข้าวให้มันกินมอมมีอาการผิดประหลาดสูบผอมไปสัก15วันแล้วมันก็กลับเป็นปกติเหมือนเก่าหน้าประหลาดที่ความรักที่มีต่อนางนวลก็หายไปด้วยคงเหลือแต่ความรักนายพอตกบ่ายทุกๆวันมอมมันจะต้องไปคอยหมอบคอยนายที่หัวกระไดบ้านตามันจับอยู่ที่ประตูบ้านและปราสาททุกส่วนเตรียมพร้อมที่จะรับนาย
พอได้ยินเสียงฝีเท้านายเดินกลับบ้านหม่อมก็หูตั้งคอยฟังพอลูกบิดประตูหน้าบ้านเสียงดังกรักมันก็โผจากที่ด้วยกำลังทั้งตัวแล้วก็โถมเข้าหานายดีใจเสียเป็นที่สุดแล้วที่นายกลับบ้านมันจะวิ่งเข้าพันแข้งพันขานายคาบข้อมือนายเลียตั้งแต่หน้าลงมาจนถึงเท้าความดีใจของมอมกว่าจะสงบได้ก็เมื่อนายผลัดผ้าเข้าห้องอาบน้ำหายไปทีนี้มันก็มีหน้าที่ติดตามนายไปทุกฝีก้าวไม่ว่านายจะนั่งหรือนอนหรือจะไปทางไหนมอมเป็นต้องอยู่ข้างๆบางวันนายพามันออกไปเดินเที่ยวเล่นนอกบ้านถ้าวันไหนได้ออกไปเที่ยวกับนายวันนั้นก็เป็นวันที่มอมดีใจเกริกเป็นพิเศษออกได้ก็วิ่งนำหน้าไปบางทีก็วิ่งเลยไปจนนายต้องเรียกบางครั้งได้กลิ่นอะไรที่ข้างถนนน่าสนใจเป็นพิเศษมันก็ถลายเที่ยวสูดดมกลิ่นนั้นเสียจนนายต้องเรียกอีกเหมือนกันมอมมันเป็นหมาที่มีแต่หัวใจและหัวใจมันนั้นก็มอบให้นายฉะนั้นมิใหญ่นายจะสั่งสอนให้ทำอะไรมอมก็ไม่ค่อยเอาใจใส่เพราะเมื่อมันอยู่กับนายมันมีแต่ความดีใจความสุขไม่มีปัญญาจะไปจดจำอะไรได้กี่มากน้อยแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังอุตส่าห์เรียนวิชาที่นายสอนให้ไว้ได้อย่างหนึ่งเวลาเดินไปริมคลองหรือริมบ่อนายจะหากิ่งไม้แห้งๆคว้างลงไปในน้ำหม่อมมันก็กระโดดน้ำว่ายไปคาบเอากิ่งไม้กลับมาให้นายที่หม่อมมันเรียนได้เร็วก็เพราะว่ามันเห็นเป็นการเล่นชนิดหนึ่งบางทีนายไม่อยากเล่นเพราะมันสะบัดขนน้ำเปียกนายแต่มอมก็เที่ยวไปหากิ่งไม้แห้งๆคาบมาแล้วก็ชวนนายเล่นทุกครั้งที่มีบ่อหรือว่าคลองอยู่ใกล้ๆมอมมันอยู่กับนายเป็นปกติสุขมาได้2ปีกว่าจนมันเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่เต็มที่ใครเห็นใครก็ต้องชมว่ามันเป็นหมาที่งามไม่น้อยและเมื่อนายบอกกับคนอื่นว่ามอมเป็นหมาเกิดใต้ถุนบ้านก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อจนถึงวันหนึ่งซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดในชีวิตของมอมวันนั้นเป็นวันหนึ่งในฤดูหนาวมอมมันคึกคักเป็นพิเศษจึงลอดรั้วออกไปเที่ยวนอกบ้านตั้งแต่เช้าตรู่ยิ่งเที่ยวไปมันก็ยิ่งเพลินไกลบ้านออกไปทุกทีถ้ามอมมันเป็นคนมันก็จะสังเกตว่าเช้าวันนั้นผู้คนที่เดินถนนมีสีหน้าผิดปกติบางคนก็หน้าตาเศร้าหมองบางคนก็หน้าตาตื่นส่วนมากนั้นจับกลุ่มยืนพูดกันแต่มอมมันก็มีธุระของมันที่จะต้องวิ่งดมกลิ่นอะไรต่ออะไรเรื่อยไปไหนจะกลิ่นสัตว์ประหลาดที่ออกมาจากกอหญ้าหรือเลื้อยคานขึ้นมาจากคลองแล้วรีบกลับลงไปเมื่อใกล้รุ่งมอมมันวิ่งลุยน้ำค้างที่จับขาวอยู่บนใบหญ้าอากาศเย็นเฉียบมากระทบใบหูและลิ้นของมันทำให้เบิกบานใจไปกว่าธรรมดาแต่พอสายเข้าหน่อยมอมก็เริ่มสังเกตเหมือนกันว่ามีอะไรผิดปกติไปเสียแล้วเพราะบนถนนสายใหญ่นั้นมีรถยนต์บรรทุกขนาดโตกว่าที่มันเคยเห็นวิ่งตามกันมาเป็นแถวยาวเหยียดแผ่นดินสะเทือนมาตั้งแต่ไกลบนรถนั้นมีคนอยู่เต็มแต่งตัวอย่างที่มอมไม่เคยเห็นมาก่อนพูดจากันด้วยซุ้มเสียงที่มอมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยคนเหล่านั้นรูปร่างเตี้ยล่ำผิดกับคนไทยที่มอมรู้จัก
หม่อมมันยืนนิ่งตัวแข็งอยู่ข้างถนนขนคอชันหูตั้งความรู้สึกเหมือนกับขโมยเข้าบ้านมันสูดกลิ่นแรงๆคนที่อยู่บนรถนั้นผิดกลิ่นเป็นแน่แล้วเพราะมีกลิ่นสาบกลิ่นสางอย่างที่มอมไม่เคยรู้จักแต่ก่อนเลยพอมอมมันรู้ว่ามีอะไรผิดปกติใจมันก็คิดถึงนายวาบขึ้นมาทันทีป่านนี้นายจะอยู่ที่ไหนจะเป็นอย่างไรนายผู้หญิงจะเรียกมันเที่ยวตามหามันหรือเปล่าใครจะทำอะไรหนูซึ่งนายเคยสั่งให้มันเฝ้าหรือไม่ก็ไม่รู้และป่านนี้คนแปลกหน้าผิดกลิ่นจะเข้าไปในบ้านของมันบ้างแล้วกระมังพอหัวใจมอมมันหวนกลับไปบ้านตัวมันก็หันกลับและขาทั้งสี่ของมันก็พาตัวมันกลับบ้านทันทีมอมกลับไปถึงบ้านไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเห็นแต่นายและนายผู้หญิงนั่งพูดกันเบาๆด้วยสีหน้าไม่สู้ดีมอมเข้าไปเลียมือนายแต่นายเพียงแต่ตบหัวมันเบาๆสองสามทีแล้วก็ไม่สนใจกับมันอีกต่อไปนายผู้หญิงก็ไม่ทันทักมันหรือไล่มันอย่างเคยมอมกระดิกหางหมุนไปหมุนมาสักครู่หนึ่งเห็นไม่ได้เรื่องมันก็ไปเล่นกับหนูซึ่งดีใจมากเมื่อมันไปอยู่ด้วยมอมลงนอนหงายให้หนูเกาท้องแล้วก็ดึงหูดึงหางไปตามเรื่องวันนั้นมอมสังเกตว่านายไม่ได้ออกไปไหนทั้งวันถ้าได้ยินเสียงรถแล่นหรือเสียงคนเดินดังเอะอะก็เดินไปดูที่ประตูบ้านหม่อมก็ฉวยโอกาสวิ่งตามนายไปเห่าลั่นที่ประตูบ้านเหมือนกันเพราะหม่อมมันต้องการให้นายเข้าใจว่ามันรู้เหมือนกันว่ามีอะไรผิดปกติและถ้าหากเกิดมีภัยอันตรายมาถึงบ้านมันก็พร้อมที่จะสู้และยอมตายให้นายแต่นายกลับจุปากบอกให้มันนิ่งแล้วเดินกลับเข้าบ้านทำดังนี้อยู่หลายครั้งจนค่ำนายกินข้าวแล้วก็ขึ้นบ้านปล่อยให้มอมนอนเฝ้าหัวกระไดอย่างเคยรุ่งเช้าขึ้นตอนสายๆมีคนมาเปิดประตูหน้าบ้านมอมมันกำลังระแวงมันก็เห่ากันโชกทำท่าจะเอาจริงนายผู้หญิงต้องวิ่งมาดึงคอมันไว้ส่วนนายผู้ชายไปพูดกับคนแปลกหน้าที่มาหน้าบ้านอีกประเดี๋ยวหนึ่งคนแปลกหน้าก็กลับไปนายเดินกลับมาช้าๆหน้าเผือดไม่สบายใจในมือถือกระดาษขาวๆแผ่นหนึ่งมอมได้ยินนายเรียกนายผู้หญิงให้ตามขึ้นไปบนเรือนเห็นพูดจากันสักครู่หนึ่งนายผู้หญิงเอากระดาษแผ่นนั้นมาดูแล้วก็ซบหน้าลงร้องไห้ตั้งแต่นั้นมานายก็เริ่มหายไปจากบ้านหลายวันจึงกลับมาครั้งหนึ่งมอมสังเกตเห็นนายแต่งตัวผิดไปกว่าแต่ก่อนคือนายแต่งตัวสีกากีแกมเขียวใส่หมวกสีเดียวกันมีอะไรสีทองติดที่หน้าหมวกกางเกงขายาวที่เคยนุ่งก็กลับเป็นพันแข้งและเกือกหนังบางที่เคยใส่และที่มอมมันเคยเลียบางครั้งก็แอบเอาไปกัดเล่นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใส่กลายเป็นไปใส่เกือกหนาๆสักๆครั้งแรกที่มอมเห็นนายแต่งตัวอย่างนี้กลับบ้านมันเกือบจำไม่ได้แต่พอนายเดินเข้ามาใกล้ได้กลิ่นมันจึงรู้ระหว่างที่นายหายหน้าไปครั้งละหลายวันหม่อมเห็นนายผู้หญิงเศร้ากว่าทุกครั้งที่เคยเห็นมางานการทางบ้านที่เอาใจใส่ก็ดูเหนื่อยๆลงไปนายผู้หญิงชอบอุ้มหนูไปนั่งที่หัวกระไดและนั่งอยู่นานๆหม่อมมันเข้าไปหยอกล้อชวนเล่นด้วย
นายผู้หญิงก็ไม่เล่นบางทีมันก็เอาหัวเข้าไปวางที่ตักนายผู้หญิงเธอก็ลูบหัวมันเบาๆแต่สายตานั้นเหม่อมองไปไกลส่วนมากนายผู้หญิงนั่งอยู่จนพรบค่ำแล้วจึงกลับเข้าเรือนตอนใกล้ๆจะพรบเธอมักจะเอาหนูมากอดไว้แน่นแล้วก็ร้องไห้หม่อมมันไม่เคยเห็นนายผู้หญิงเป็นอย่างนี้มาแต่ก่อนใจคอมันก็เงียบเหงาลงไปตามที่มันเคยเล่นหัวก็น้อยลงไปที่เคยแอบหนีไปเที่ยวเตร่ก็น้อยลงไปเช่นเดียวกันเมื่อนายหายไปนานๆหม่อมมันก็ตามนายผู้หญิงแทนนายและมันมีความรู้สึกในใจว่าระหว่างที่นายไม่อยู่มันจะต้องเฝ้าทั้งบ้านทั้งนายผู้หญิงและหนูไม่ให้ใครมาเกะกะทำอันตรายได้จนกว่านายจะกลับวันไหนนายกลับบ้านความรู้สึกในบ้านก็เปลี่ยนไปทั้งหมดนายผู้หญิงก็กระปรี้กระเปร่าทำกับข้าวพิเศษหม่อมมันก็ดีใจโลดเต้นชีวิตซึ่งแต่ก่อนเป็นปกติประจำวันนั้นเดี๋ยวนี้กลายเป็นของที่มีเพียงชั่วครั้งชั่วคราวระหว่างที่นายกลับบ้านคุณกำลังติดตามมอมนะคะในรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนดูจากส่งแล้วน่าจะรับราชการทหารหรือเปล่าครับพี่น่าจะประมาณนั้นก็คือว่าเป็นช่วงสงครามครับนายก็ต้องไปเป็นทหารนะคะหม่อมก็ต้องอยู่ดูแลคำว่าหนูในที่นี้หมายถึงลูกสาวตัวเล็กๆของนายครับที่หม่อมจะเรียกว่าหนูแล้วก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์สงครามในครั้งนั้นนะคะซึ่งก็น่าจะหมายถึงสงครามโลกครั้งที่2ครับซึ่งคนไทยได้รับผลกระทบเรียกว่าโดยตรงเลยทีเดียวข้าวยากหมากแพงการทำมาหากินลำบากแล้วก็ทำให้บางครอบครัวก็อาจจะสูญเสียผู้นำครอบครัวไปด้วยเดี๋ยวเราแจ้งช่องทางการรับฟังนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นสมาชิกใหม่ฟังแล้วอยากจะเมาอยากจะคุยอยากจะเล่านะคะถึงความรู้สึกที่ได้ฟังรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่ยังไม่ทราบว่าห้องสมุดหลังใหม่ฟังได้จากช่องทางไหนบ้าง นะครับก็รับฟังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทาง SpotifyPodbean Google Podcast แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับรวมถึงติดต่อกันมาได้นะครับ3ช่องทางทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube เหมือนกันนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเอาละค่ะเนื่องจากว่าเรื่องยาวนะคะเกรงว่าจะไม่จบถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะกับหม่อมเรื่องสั้นแสนรักนะคะของผู้ประพันธ์ค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะวันหนึ่งนายกลับมาบ้านและมาอยู่ได้ 2-3 วันแต่มอมสังเกตดูนายและนายผู้หญิงไม่สู้จะดีใจรื่นเริงเหมือนที่เคยเห็นแต่นั่งพูดกันเบาๆครั้งละนานๆบางครั้งนายผู้หญิงก็ร้องไห้ส่วนนายนั้นก็มีสีหน้าและกริยาอาการบอกให้มอมเห็นได้ว่ามีทุกข์หนักมอมมันพยายามที่จะเข้าหานายพยายามที่จะชวนนายเล่นโช
ชวนนายไปเดินเที่ยวพยายามทุกทางที่ม้ามีหัวใจเต็มไปด้วยความรักอย่างมันจะทำได้เพื่อให้คนที่มันรักนั้นหายทุกข์แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จนายมักจะนอนเหม่อที่เก้าอี้ยาวที่เฉลียงไม่พูดจาอะไรนานๆก็ถอนใจยาวๆหมอมมันก็ได้แต่หมอบอยู่ที่เท้าของนายตาก็จับอยู่ที่หน้านายคอยดูว่าเมื่อไหร่นายจะมีแววตาที่แสดงว่าหายทุกข์ตอนเย็นวันก่อนที่นายจะออกจากบ้านไปหมอมเห็นนายผู้หญิงเก็บของเล็กๆน้อยๆเข้าห่อเป็นพวกยาสีฟันสบู่และของกินแห้งๆใส่กระป๋องนอกจากนั้นก็มีเสื้อผ้าบ้างนายผู้หญิงเก็บของไปก็ร้องไห้ไปส่วนนายก็ติดตามนายผู้หญิงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเข้าห้องไหนหรือประการใดช่วยห่อของให้บ้างพูดปลอบนายผู้หญิงบ้างแต่มอมก็ไม่เห็นนายผู้หญิงหยุดร้องไห้ยิ่งเห็นนายอยู่ใกล้ๆก็ยิ่งร้องไห้มากขึ้นครั้งหนึ่งนายผู้หญิงเอามือนายไปกำไว้แน่นยกมือนายขึ้นไปไว้ที่หน้าแล้วก็ยิ่งร้องไห้สะอึกสะอื้นหนักขึ้นไปอีกมอมเห็นนายเอาแขนโอบนายผู้หญิงไว้กับตัวแล้วนั่งนิ่งอึ้งอยู่นานรุ่งขึ้นนายตื่นแต่เช้าตรู่นายแต่งตัวเสร็จก็ถือห่อของพรุงพรังออกจากบ้านไปมอมมันวิ่งตามนายออกไปแต่พอถึงประตูหน้าบ้านนายก็ทรุดตัวลงนั่งกอดมันไว้แน่นมอมไอ้มอมเสียงนายกระซิบสั่งที่หูข้าจะต้องจากไปนานจะได้กลับเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เอ็งอยู่ทางหลังช่วยเฝ้าบ้านช่วยดูนายผู้หญิงช่วยดูหนูเอ็งรักข้ามากข้ารู้เอ็งต้องทำตามที่ข้าสั่งและคอยข้าอยู่ที่นี่ไม่ตายข้าจะกลับหม่อมเอาหน้ามันไปแนบที่หน้านายตามใบหน้าของนายนั้นอาบไปด้วยน้ำตาเป็นครั้งแรกที่มันได้เคยเห็นหม่อมมันส่งนายเพียงประตูบ้านแล้วมันก็เดินกลับเรือนหางตกหัวตกมันเดินช้าๆไปที่หัวกระไดที่มันเคยนอนล้มตัวลงเหยียดยาวตาจับอยู่ที่หน้าบ้านมอมครางออกมาเบาๆเหมือนกับจะอุทานความในใจของมันให้คนรู้ว่าชีวิตของมอมนั้นสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วาระที่นายออกจากบ้านไปและจะเป็นอยู่เช่นนั้นจนกว่านายจะกลับมาอีกนายหายจากบ้านคราวนี้ไม่กลับมาอีกเลยอาทิตย์กลายเป็นเดือนเดือนกลายเป็นปีจนกระทั่งปีหนึ่งได้ผ่านไปนายก็ยังไม่กลับนานๆจะมีบุรุษไปรษณีย์เอาจดหมายมาส่งให้นายผู้หญิงสักทีหนึ่งหม่อมเห็นแต่นายผู้หญิงอ่านแล้วอ่านเล่าและในที่สุดก็ร้องไห้ทุกครั้งไปพอนายไปได้สักปีกว่าๆหม่อมมันก็เริ่มเห็นความร่วงโรยภายในบ้านมากขึ้นทุกๆวันนายผู้หญิงสู้ผอมผิดปกติการแต่งกายก็ปอนกว่าแต่ก่อนทั้งมีได้ระมัดระวังหนูนั้นเติบใหญ่ขึ้นจนวิ่งได้แล้วแต่ก็ผ่ายผอมมีใช้อ้วนน่าเอ็นดูอย่างแต่ก่อนบ้านที่เรียบร้อยสะอาดสะอ้านนั้นบัดนี้รกรุงรังเต็มไปด้วยหยากไย่เพราะนายผู้หญิงมีได้เอาใจเช็ดถูอย่างเคยอ
มอมต้องเรียนบทเรียนใหม่ในชีวิตเจ๊กขายขวดซึ่งนายเคยยุให้มอมเห่าและกัดทุกครั้งที่แวะกลายเข้ามาในบ้านนั้นบัดนี้กลายเป็นคนสนิทชิดชอบกันกับนายผู้หญิงเพราะนายผู้หญิงห้ามปรามมอมเด็ดขาดมิให้กัดหรือแม้แต่เห่าเจ๊กขายขวดอีกต่อไปเป็นอันว่าเจ๊กขายขวดมีสิทธิ์เดินเข้ามาถึงหน้ากระไดบ้านบางทีก็ถึงกับไปนั่งอยู่ที่ชานหน้าครัวมอมเห็นนายผู้หญิงสนทนากับเจ๊กขายขวดนานๆทุกครั้งจะต้องหยิบของในบ้านมาให้เจ๊กขายขวดดูเป็นถ้วยชามบ้างช้อนส้อมบ้างบางทีก็เป็นของอื่นที่มอมไม่รู้จักแล้วเจ๊กขายขวดก็จะยื่นกระดาษเล็กๆ 2-3 แผ่นให้นายผู้หญิงมอมเห็นนายผู้หญิงเอากระดาษนั้นมานับเสร็จแล้วเจ๊กขายขวดก็จะเอาของใส่หาบแล้วก็เดินออกจากบ้านไปนายผู้หญิงทำอยู่อย่างนี้จนนานเข้ามอมสังเกตเห็นของในบ้านที่มันเคยชินลูกตานั้นบางไปมากบางทีหนูมาวิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆเวลานายผู้หญิงพูดกับเจ๊กขายขวดแต่พอเจ๊กไปแล้วนายผู้หญิงต้องคว้าหนูมากอดไว้แล้วร้องไห้ทุกครั้งไปของที่มอมมันรู้สึกว่าเปลี่ยนไปมากก็คือเรื่องอาหารการกินแต่เมื่อครั้งนายังอยู่นั้นมันไม่เคยต้องอนาถรร้อนใจเลยแต่เดี๋ยวนี้มอมมันต้องทนหิวอยู่ตลอดเวลาเมื่อนายอยู่นายเคยให้มันกินข้าววันละ3เวลาขณะนี้มอมต้องอดมื้อกินมื้อและมื้อที่มีกินนั้นก็ไม่ได้ทำให้มอมหายหิวลงได้มันมองดูตานายผู้หญิงอย่างสงสัยเพราะแทนที่จะเป็นอาหารหนักในเวลาเช้านายผู้หญิงเพียงแต่เทน้ำข้าวให้มอมมอมมันไม่เคยกินแต่ด้วยความหิวมันก็ต้องกลืนกินหมดแล้วมันก็เงยหน้าดูนายผู้หญิงผู้ซึ่งยืนมองดูมันด้วยความเป็นห่วงแต่พอเห็นมอมมันมองเหมือนกับจะขออีกนายผู้หญิงก็หันหลังรีบเดินหนีไปมอมมันรู้แล้วว่ามื้อกลางวันนั้นเป็นอันไม่มีหวังที่จะได้เพราะมันเห็นนายผู้หญิงเตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆให้หนูส่วนมากก็เป็นของเหลือมาจากมื้อเช้าส่วนตัวนายผู้หญิงเองก็ไม่ได้แตะอะไรเหมือนกันแม้มื้อเย็นก็มีแต่บางวันเฉพาะวันที่นายผู้หญิงกินข้าววันไหนมอมหิวหนักเข้ามันก็ไปนั่งมองขณะที่นายผู้หญิงกำลังกินถ้านายผู้หญิงหันมามองมันก็เลียปากให้รู้ว่ามันหิวมากเหมือนกันนายผู้หญิงก็จะน้ำตากรบลูกตารีบอิ่มข้าวแล้วเอาของที่เหลือคลุกให้มันกินทันทีมอมมันไม่เข้าใจว่าของที่เคยมีนั้นเหตุใดจึงหมดไปมอมมันรู้แต่ว่านายจากบ้านไปนานแต่สักวันหนึ่งนายจะกลับระหว่างนี้มันก็ได้แต่คอยนายมันหารู้ไม่ว่านายถูกระดมไปเป็นทหารไปอยู่ไกลไม่มีกำหนดกลับและนายผู้หญิงซึ่งไม่มีรายได้อะไรเลยก็ได้แต่ขายของเก่าไปทีละชิ้นและต้องครองชีพไปอย่างอดมื้อกินมื้อบางวันนายผู้หญิงต้องยอมอดเพื่อให้ลูกได้กินหรือมิฉะนั้นก็ต้องกินแต่น้อยเพื่อให้มอมซึ่งผัวฝากไว้
ได้กินให้อิ่มตั้งแต่มอมมันยังตัวเล็กๆนายเคยห้ามเด็ดขาดมิให้มันไปเก็บของกินนอกบ้านมอมก็ปฏิบัติตามตลอดมาเพราะเมื่อท้องมันอิ่มมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาอะไรกินที่อื่นแต่เดี๋ยวนี้มอมต้องทำผิดคำสั่งนายเพราะท้องมันหิวเต็มทนก็ต้องพึ่งถังขยะเช่นเดียวกับหมาข้างถนนตัวหนึ่งด้วยความอดด้วยความตรอมใจที่นายหายไปมอมมันเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนร่างกายก็ผายผอมลงไปเห็นได้ถนัดขนที่เคยมันก็กลับกลายเป็นด้านจมูกแห้งในตาเสื่องซึมกิริยาอาการที่เคยโลดเต้นร่าเริงก็กลายเป็นเชื่องช้าส่วนมากมันใช้เวลานอนที่หัวกระไดบ้านเพื่อคอยนายตามที่นายสั่งไว้อีก2ปีผ่านไปยังไม่มีวี่แววว่านายจะกลับมาเลยคืนวันหนึ่งหม่อมอยู่ที่หัวกระไดที่มันเคยนอนนายผู้หญิงกับหนูนอนอยู่ข้างบนเรือนหม่อมมันหลับสนิทไปพักหนึ่งแต่มาตกใจตื่นตอนดึกเพราะได้ยินเสียงนายผู้หญิงไอและเสียงหนูร้องออดแอดพอเสียงข้างบนเงียบไปมันก็นอนต่อแต่หูนั้นคอยฟังเสียงต่างๆที่จะผิดปกติอีกสักครู่หนึ่งมันได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังหึ่งมาแต่ไกลหม่อมมันรู้ว่าเป็นเสียงเครื่องบินเพราะเมื่อมันยังเป็นลูกหมาเห็นเครื่องบินผ่านหลังคาบ้านมันต้องวิ่งไล่เห่าทุกครั้งและนายเคยหัวเราะชอบใจที่มันไล่กัดเครื่องบินมันนอนฟังเสียงที่อยู่ไกลนั้นสักครู่ก็รู้ว่าเครื่องบินนั้นกำลังใกล้เข้ามาทันใดนั้นหม่อมมันก็ตกใจแทบสิ้นสติขนพองชันไปทั้งตัวผุดลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วในท่ามกลางความมืดและความเงียบสงัดนั้นมีเสียงที่มันไม่เคยได้ยินมาแต่ก่อนดังก้องไปทั่วหม่อมมันเข้าใจว่าเป็นเสียงหมาหอนแต่หมาตัวที่หอนนั้นมันจะต้องใหญ่โตมหึมาหน้าสะพรึงกลัวเสียเป็นที่สุดแล้วเสียงหอนนั้นดังเป็นระยะระยะทีๆหม่อมตัวสั่นเทาด้วยความตื่นเต้นหมาที่ไหนหนอสามารถหอนดังให้ได้ยินทั่วทั้งเมืองมอมมันหอนรับทันทีแต่เสียงของมันดูดังค่อยจนมันเองแทบจะไม่ได้ยินทันทีนั้นมันก็สังเกตเห็นไฟตามถนนดับพรึบลงหมดเสียงนายผู้หญิงหวีดร้องบนเรือนเสียงหนูร้องไห้ด้วยความกลัวนอกบ้านก็มีเสียงฝีเท้าคนวิ่งเสียงร้องเรียกกันโบกเวกเสียงปิดเปิดบานหน้าต่างประตูและเสียงเด็กร้องไห้ทั่วไปหม่อมมันเพ่นลงไปอยู่ที่ลานบ้านหน้าเรือนอีกอึดใจเดียวนายผู้หญิงก็อุ้มหนูซึ่งกอดไว้แน่นลงมานั่งอยู่ด้วยพอเห็นนายผู้หญิงหม่อมมันก็หมดความตื่นเต้นและความกลัวจิตใจมันสงบลงทันทีเพราะมันรู้ว่ามันมีหน้าที่จะต้องทำมันเบียดเข้าไปจนชิดตัวนายผู้หญิงมันเลียมือนายผู้หญิงและเลียแขนหนูเป็นวิธีเดียวที่มันจะบอกให้สองคนนั่นรู้ว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจมอมยังอยู่มอมยังอยู่
มอมไม่รู้ว่ามันนั่งอยู่กับนายผู้หญิงนานสักเท่าไหร่แต่ขณะนั้นมันได้พบได้เห็นของที่มันไม่เคยพบเห็นหลายอย่างมันได้เห็นไฟฉายเป็นทางยาวขึ้นไปบนฟ้าเห็นเครื่องบินลำสีขาวบินฉวัดเฉวียนอยู่เสียงปืนต่อสู้อากาศยานได้ยินดังสนั่นจนกระเทือนเจ็บแก้วหูเสียงลูกระเบิดแหวกอากาศดังสู้ลงมาสัญชาตญาณบอกให้มันหมอบลงกับพื้นดินทันทีหมอมมันรู้สึกเสียวไปตามสันหลังและขนคอและขนตามหลังของมันตั้งชันขณะเดียวกันมันรู้สึกได้ด้วยความกระเทือนของแผ่นดินว่ามีการระเบิดขึ้นในระยะไกลติดๆกันหลายครั้งมอมมันเฝ้านายผู้หญิงอยู่จนกระทั่งได้ยินหมาใหญ่ตัวมหึมานั้นหอนขึ้นเป็นกังวานดังยาวรวดเดียวอีกครั้งหนึ่งนายผู้หญิงลุกขึ้นจากที่นั่งมอมสังเกตเห็นคนเริ่มจุดไฟและเริ่มใช้ไฟฉายในที่ต่างๆอีกครั้งหนึ่งเสียงคนพูดกันและเสียงหัวเราะดังจากที่ต่างๆรอบบ้านนายผู้หญิงลูบหัวมันเบาๆเหมือนกับจะขอบใจที่มันเฝ้าอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็อุ้มหนูกลับขึ้นเรือนหลังจากนั้นไม่ว่าหม่อมจะไปทางใดเห็นแต่คนขุดหลุมกันทั่วไปใหญ่บ้างเล็กบ้างหม่อมมันเที่ยวดมตามกองดินที่เขาขุดขึ้นมาก็ไม่เห็นมีกลิ่นอะไรเกินไปกว่ากลิ่นธรรมดาแม้ไหนผู้หญิงก็ขุดหลุมที่ริมรั้วข้างบ้านแต่แก่ที่อยู่บ้านติดกันแกมาช่วยขุดให้หม่อมนึกว่านายผู้หญิงคงขุดหาหนูหากระดูกเก่าๆที่ฝังไว้มันก็เข้าไปขุดใช้สองเท้าหน้าตะกุยดินไปพรางจมูกมันก็กดลงไปที่ดินสูดกลิ่นแรงๆเพื่อจะได้รู้ว่าหนูหรือกระดูกหรืออะไรก็ตามที่นายผู้หญิงต้องการนั้นฝังอยู่ที่ใดหม่อมมันคุ้ยดินขึ้นมาได้กองโตเอาการนายผู้หญิงและคนแก่วางจอบเสียมนั่งดูมันแล้วหัวเราะเสียงตาแก่ชมกับนายผู้หญิงว่าหมาตัวนี้มันรู้เอาการอยู่แต่หม่อมมันก็ยังไม่รู้อยู่นั่นเองว่านายผู้หญิงขุดหลุมหาอะไรต่อจากนั้นเมื่อมีเสียงเครื่องบินมีเสียงหมาหอนหม่อมก็เห็นนายผู้หญิงอุ้มหนูวิ่งลงไปอยู่ในหลุมนั้นทุกครั้งจนในที่สุดหม่อมมันก็รู้ถ้าคืนไหนมันได้ยินเสียงเครื่องบินมาแต่ไกลมันก็หอนขึ้นก่อนแล้วก็เริ่มตะกุยประตูเรือนดังๆเพื่อปลุกนายผู้หญิงพอรู้ว่านายผู้หญิงตื่นมันก็รีบวิ่งลงไปนั่งคอยอยู่ในหลุมก่อนทุกครั้งไปความตื่นเต้นในเวลากลางคืนนั้นมีบ่อยครั้งเข้าและเสียงระเบิดนั้นก็ดังใกล้บ้านเข้ามาทุกทีชาวบ้านแถบนั้นก็เริ่มหายไปจากบ้านมอมเห็นแต่ปิดบ้านทิ้งไว้เป็นจำนวนมากผู้คนในตรอกนั้นที่เคยคึกคักก็เงียบเหงาลงไปคงเหลือแต่นายผู้หญิงอยู่ที่บ้านกับหนูหม่อมมันไม่รู้มันนึกว่านายผู้หญิงคงอยู่คอยให้นายกลับเช่นเดียวกับมันหม่อมมันเป็นหมามันจะรู้ได้อย่างไรว่านายผู้หญิงนั้นกลัวแสนกลัวไม่เป็นอันหลับอันนอน
จนเกือบจะล้มเจ็บลงหม่อมมันไม่มีหนทางจะรู้ได้เลยว่านายผู้หญิงของมันอพยพหลบภัยตามชาวบ้านเข้าไปไม่ได้ก็เพราะนายผู้หญิงมีแต่ตัวคนเดียวไม่มีพวกพ้องวงศาคณาญาติที่ไหนที่จะไปอาศัยได้และความจนนั้นก็บังคับให้นายผู้หญิงต้องอยู่ต่อไปทั้งที่แสนจะห่วงความปลอดภัยของลูกและความรู้สึกเปลี่ยวเปล่าที่เกือบจะทนไม่ได้ในที่สุดก็ไม่จบนะคะครับพยายามแล้วครับค่ะก็คงจะต้องติดตามต่อคราวหน้าครับผมกับชีวิตของมอมแล้วก็ชีวิตของนายผู้หญิงและหนูแล้วก็ชะตากรรมของนายครับคนที่ทุกคนรอการกลับมาใช่ก็น่าเห็นใจมากเลยนะคะกับชีวิตของผู้คนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองใช่ครับดีนะที่เราเกิดไม่ทันโชคดีที่ประเทศเราไม่ได้รับผลกระทบมากกว่านี้ของเรานี่ก็เจอในแง่ของข้าวยากหมากแพงครับต้องหลบระเบิดคือคนในกรุงเทพนี่ต้องหลบระเบิดใช่ไหมคะใช่แต่คนต่างจังหวัดถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เจอระเบิดเหมือนอย่างคนในเมืองแต่ก็มีปัญหาเรื่องขโจรขโมยสมัยนั้นเนี่ยมีคนกลายเป็นโจรกันเยอะมากกลายเป็นเสืออย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่เพราะว่าไม่มีจะกินแล้วก็เสือสมัยนั้นหรือว่าโจรสมัยนั้นเอาหมดเลยนะคะครับเวลาที่โจรขึ้นบ้านเนี่ยไม่ได้เอาเฉพาะเงินนะมีอะไรเอาหมดเอาหมดเลยเสื้อผ้าก็เอาคือเขาบอกว่าหมอนมุ้งถ้วยชามรามหายเนี่ยเก็บไปหมดเลยหยิบอะไรได้เอาหมดเลยคือได้อะไรก็ได้ เนื่องจากว่าผู้คนเดือดร้อนแล้วก็อดอยากครับคนกลายเป็นโจรกันเยอะนะคะแล้วก็ทำให้ผู้คนที่เดือดร้อนกันอยู่แล้วก็ยิ่งเดือดร้อนหนักขึ้นไปอีกแล้วก็ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็เป็นจุดเปลี่ยนของเมืองไทยด้วยนะคะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นสิ่งของต่างๆเนี่ยเรานำเข้าแต่ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเราเริ่มที่จะผลิตข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ทีเดียวค่ะวันนี้หมดเวลานะคะของห้องสมุดหลังใหม่ซึ่งวันนี้เราอยู่กับมอมเนาะครับและตอนหน้าก็จะอยู่กับมอมอีกครึ่งตอนค่ะและหลังจากนั้นน้ำตานักการเมืองครับจะเหมือนกับน้ำตาจระเข้หรือเปล่าครับผมแล้วก็หลังจากนั้นอีกจะชวนไปเพลิดเพลินค่ะกับนิทานอีสปครับผมสนุกค่ะรับรองเลยนะคะเตรียมฮาไว้ได้เลยสับแสบคันๆนะคะกับนิทานอีสปราชสีกับหนูในเวอร์ชั่นของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชแล้วก็อีสปสามมิติที่คุณจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนนอกจากในหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง